วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลอีสุนะครับที่อยู่ด้านข้างผมก็จะเป็น X Series ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2024วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่า X Series 2024มีออปชันอะไรกันบ้างและรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับอย่างแรกก็มาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่เป็นจุดเด่นของ X Series นั่นก็คือสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับตัว2024อยู่ตรงบริเวณตรงกลางของฝากระโปรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์จะเป็นสีเทาออกเทาเข้มและเทาอ่อนตัดกันนะครับถัดลงมานะครับตามเอกลักษณ์ของ X Series เลยนะครับก็คือโลโก้เป็นสีแดงตัวนี้ก็เป็นสีแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำเงาจะมีตัวสีแดงเป็นตัวตัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายรังผึ้งเหมือนเช่นเดิมกับตัว2024นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างสุดนะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ X Series เท่านั้นนะครับที่มีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ดูสวยและก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับในส่วนของด้านหน้าก็ลักษณะประมาณนี้ครับในนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กซึ่งล้อแม็กของ X Series ตัว2024ในตัวเนี้ยตัวสูงนะครับหรือว่าตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นขนาด18นิ้วคันนี้18นิ้วใช้เป็นตัวเดียวกับตัว Zและตัว ZP ตัวนี้เป็นลายเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นตัว M เนี่ยก็จะเป็นลายนี้เหมือนกันแต่ของ X Series เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาทั้งวงเลยแล้วก็มีโลโก้สีแดงที่อยู่ตรงดุมล้อนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่ารุ่นนี้คือ X Series นะครับในส่วนของสเปคยางตัวนี้ขนาด18นิ้วใช้เป็นสเปคยาง265 60ขนาด18เช่นเดียวกันกับตัว Z หรือ ZP แล้วก็ M นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นในส่วนของโลโก้ด้านข้างนะครับที่เป็นตัว X เอกสิทธิ์เฉพาะ X Series เลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในส่วนของ X Series มีให้เลือกด้วยกันอยู่2สีนั่นก็คือสีขาวมุกแบบนี้กับสีดำนะครับในส่วนของตัว Highlander และถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับหรือว่าตัว Speed ก็จะมีให้เลือก2สีเช่นเดียวกันแต่จะเป็นสีขาวธรรมดาแล้วก็สีดำนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับอ่ะก็มาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับตามสไตล์ของ X Series ก็จะมีสติกเกอร์คาดแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ตำแหน่งเดียวกันก็คือตำแหน่งที่กึ่งกลางของฝากระโปรงด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้สีแดงที่เป็นตัวเด่นชัดนะครับของรุ่น X Series รวมถึงโลโก้ของ X Series ที่มีมาให้สำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟด้านท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟของ2024เป็นที่เรียบร้อยเป็นไฟ LEDแบบใหม่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะไม่มีอะไรมากจะมีในส่วนของด้านข้างที่มีในส่วนของสเกิร์ตที่เป็นตัวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นเฉพาะ X Series เท่านั้นที่มีนะครับในส่วนของด้านบนนี่ชิ้นนี้เราเรียกว่าแลกกระบะหรือราวหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ท่านจะเรียกเราเรียกว่าสปอร์ตบาร์ก็ได้นะครับส่วนนี้ของ X Series มีสปอร์ตบาร์มาให้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีตัวตัดเป็นสีเทานะครับลักษณะสวยๆแบบนี้เลยต้องออก X Series เท่านั้นนะถึงจะมีให้ถ้าออกรุ่นธรรมดานะครับจะไม่มีมาให้นะครับในส่วนของตัวนี้โอเคเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยครับครับก่อนที่จะไปชมในส่วนของภายในผมก็ขอแนะนำในส่วนของกุญแจก่อนกุญแจ X Series อันนี้เป็นตัวท็อปนะเป็นเกียร์ออโต้ตัวท็อปก็จะได้กุญแจแบบพุชสตาร์ทอย่างนี้สวยๆเลยเป็นคีย์เลสนะครับสมาร์ทคีย์ลักษณะแบบนี้ให้ถึง2ดอกด้วยกันนะครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ภายในเนี่ยผมอยากจะโชว์นะครับในส่วนของเบาะเพราะว่าเบาะเนี่ยสวยมากอ่ะให้กล้องดูนิดนึงลายเบาะเนี่ยเป็นลายเอกสิทธิ์เฉพาะ X Series เลยนั่นก็คือลายเบาะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัว D-Max นะครับ X Series เนี่ยลายมันจะเยอะกว่าแล้วก็รูระบายอากาศเนี่ยจะเยอะกว่าแถมที่สำคัญก็ยังมีโลโก้ของ X Series ที่เป็นตัวปักได้สีแดงเป็นตัว X เอกสิทธิ์เฉพาะ X Series และในที่สำคัญนะครับในส่วนของได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดเพื่อบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้คือ X Series นะครับอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังตัวนี้เดินได้ด้วยสีแดงและที่สำคัญเลยตรงแถวด้านล่างของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นโนแบ็กสีดำเงา
นะครับเป็นตัวตัดกันกับสีแดงแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แดงตรงบริเวณแอร์แบ็กหรือตรงที่บีบแตรนะครับตรงนี้เป็นโลโก้สีแดงสวยมากๆครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้รุ่นนี้นะครับก็จะแปลกตากับรุ่น D-Max ทั่วๆไปอยู่นะครับตรงที่ว่าจะมีสัญลักษณ์ตัว X อยู่เห็นไหมแล้วก็จะมีสีแดงเป็นตัวตัดนะครับเลื่อนไม้เป็นดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่สามารถแสดงผลได้หลายฟังก์ชันทีเดียวนะครับแล้วก็แผงคอนโซลด้านบนนะครับก็มีการบุหนังนะครับเป็นซอฟทัชเดินได้ด้วยสีแดงแล้วก็มีตัวตัดเป็นสีเทาดำมีโลโก้ของ X Series U แล้วก็มีตัวสีดำเปียโนแบ็คเป็นตัวตัดนะครับโอเคต่อไปจะพาไปชมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้มีกล้องหลังมาให้นะครับหน้าจอตัวนี้มีกล้องหลังมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างระบบทำความเย็นก็จะเป็นลักษณะแบบแมนนวลใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์แบบธรรมดาได้ด้วยนะครับโอเคไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับส่วนของด้านหลังนะครับก็สวยไม่แพ้กับด้านหน้าสิ่งสำคัญสำหรับ X Series ก็จะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังมาให้นะครับพร้อมกับช่องสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์เป็น Type-C เป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญก็จะมีสำหรับนี่ตัวนี้เป็นที่ห้อยถุงหรือว่าเป็นที่ห้อยของหรือว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆตัวนี้มีมาให้นะครับสำหรับตัว X Series โอเคเดี๋ยวไปสรุปกันจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว X Series ปี2024นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่2สีนั่นก็คือสีดำกับสีขาวมุกแบบนี้นะครับในส่วนของคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ในส่วนของรุ่นยกสูงราคารถเดิมๆจะอยู่ที่ 1,017,000 บาทถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้บวกเพิ่มอีก 7,000 บาทเป็น 1,024,000 บาทนะครับและในส่วนของรุ่น X Series นะครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่5รุ่นด้วยนะครับนั่นก็คือตัวแคปนะครับตัวเตี้ย1รุ่นแล้วก็เป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวที่2และในส่วนของตัวยกสูงก็จะเป็นแคปนะครับเกียร์ธรรมดาตัวยกสูงอีก1รุ่นนะครับและรุ่นต่อไปก็จะเป็น4ประตูตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาอีก1รุ่นและตัวที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้นะครับลักษณะแบบนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัว X Series 2024ถ้าหากใครสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับ061-546-3646 Michael Isuzu ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Michael Isuzu เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ